ในโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยความลึกลับมากมายที่ยังหาคำตอบไม่ได้โดยเฉพาะประวัติศาสตร์โลกในอดีตที่ยังเต็มไปด้วยปริศนายังมีภาษาโบราณอีกมากมายที่ยังถอดรหัสไม่ได้และนอกจากนี้ยังมีรหัสลับมากมายที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเล่นขำๆให้หลายคนถอดรหัสกันแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังถอดรหัสปริศนาไม่ได้อันดับที่5ครับตัวเลขประดิษฐ์นี้คิดค้นโดยโจเอฟเบิร์นในปี1918ครับโดยรหัสดังกล่าวนั้นเป็นตัวเลขที่เขาอ้างว่ามันซับซ้อนไม่มีใครแกะได้ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้เขาอยากให้หลายฝ่ายใช้ตัวเลขนี้ในหน่วยราชการลับครับเขาได้บอกว่ารหัสที่เขาคิดค้นขึ้นมานั้นสามารถถอดรหัสได้เพียงใช้เครื่องแก้รหัสที่มีขนาดเล็กเท่าซองบุหรี่ครับและเขาได้บอกว่าใครก็ตามที่ถอดรหัสนี้ได้มาเอาไปเลย $5,000แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครถอดรหัสได้ครับและมันยังคงเป็นปริศนาอีกต่อไปอันดับที่4ตัวเลขโดลาเบลล่าเป็นอักษรรหัสลับที่เขียนโดยเซอร์เอ็ดเวิร์ดเอลกาซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชาวอังกฤษที่มีผลงานมากมายครับเขาเป็นนักดนตรีที่ชอบไขปริศนาเป็นอย่างมากและหนึ่งในนั้นก็คือตัวเลขโดลาเบลล่าในปี1897ครับเขาได้ส่งจดหมายไปหาเพื่อนสาวคนหนึ่งและเมื่อเปิดออกดูครับเธอจึงอุทานว่าเฮียอะไรวะจดหมายดังกล่าวนั้นมีตัวอักษรประหลาดคล้ายตัวเลขมีทั้งหมด87ตัวอักษรครับเรียงกันส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นมีแต่เลข3ล้วนๆกับหัวกับหางเต็มไปหมดและเธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครถอดรหัสมันได้ว่ามันคืออะไรอันดับที่3ครับประติมากรรมที่ทำจากหินไม้ทองแดงตั้งอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงใต้ของศูนย์บัญชาการ CIA ครับในประติมากรรมนี้จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ26ตัวครับและมีเครื่องหมายคำถามตัวอักษรดังกล่าวนั้นเมื่อเอามารวมกันทั้งหมดจะมี869คำแล้วเอามาบวกกับคำว่าคริปโตสซึ่งเป็นชื่อประติมากรรมนี้เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษจะแปลว่าซ่อนอยู่เรื่องก็มีอยู่ว่า CIA นั้นเกิดอยากได้ประติมากรรมเจ๋งๆครับไว้ประดับหน่วยงานของตนเองจึงได้สั่งประติมากรคนนี้ครับสร้างขึ้นมาให้แต่ประติมากรคนนี้ดันไปรู้จักกับอดีตนักถอดรหัส CIA เขาจึงได้นำเทคนิคในการสร้างรหัสลงไปในประติมากรรมของเขาครับเพื่อให้คนได้ถอดรหัสกันขำๆในประติมากรรมนี้มีรหัสอยู่4ส่วนครับแต่มีคนถอดรหัสไปได้แค่3ส่วนเท่านั้นแม้แต่ CIA คนที่บอกให้สร้างประติมากรรมนี้ก็ยังไขไม่ออกครับอันดับที่2ครับข้อความรหัส3ชุดนี้เป็นลายแทงสมบัติในการนำไปสู่สมบัติเงินทองและของมีค่าหลายอย่างครับที่มีมูลค่ากว่า40ล้านดอลลาร์โดยรหัสชุดแรกที่สามารถแปลได้คร่าวๆคือสมบัติมีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนในปี1820ครับเจ้าของสมบัติดังกล่าวชื่อว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันบีชเขาได้ซ่อนมันไว้ที่สถานที่ลับแห่งหนึ่งในเวอร์จิเนียครับและได้มอบให้กับเจ้าของโรงแรมเขาได้บอกว่าให้เปิดรหัสนี้หากผมไม่ได้กลับมาและเขาก็ไม่ได้กลับมาครับทำให้เจ้าของโรงแรมนี้เปิดดูเขาก็ได้พบกับตัวเลขประหลาดมากมายเจ้าของโรงแรมพยายามไขปริศนานี้แต่ก็ล้มเหลวเขาจึงได้ส่งต่อให้เพื่อนของเขาครับจนเพื่อนของเขาสามารถแก้รหัสลับได้ส่วนหนึ่งนั่นก็คือลายชื่อสิ่งของมีค่าหากแต่ว่าส่วนสำคัญนั้นคือสถานที่ซ่อนที่ยังคงแกะไม่ออกจนถึงทุกวันนี้คุ้นๆเหมือนหนังเลยอันดับที่1ฆาตกรจากราศีเป็นฆาตกรที่อาละวาดฆ่าคนต่อเนื่องในศตวรรษที่20ครับโดยตัวตนของนักฆ่ายังไม่มีใครรู้จักนะโดยเวลาที่ฆาตกรจากราศีออกล่าเหยื่อครับมักจะใส่ชุดดำมีฮูดคลุมที่หัวและติดสัญลักษณ์รูปวงกลมจากราศีพร้อมกับทิ้งรหัสลับไว้เป็นปริศนาอีกทั้งยังมีนิสัยชอบกวนประสาทครับโดยการโทรไปกวนตีนตำรวจหลังจากที่เขาฆ่าเหยื่อครับเขาได้โทรไปบอกว่าผมเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวผมจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะวางสายนั้นเขาได้บอกว่าก็กูนี่แหละฆาตกร อย่างกับโจ๊กเกอร์ไอ้สัตว์และดูเหมือนว่าฆาตกรรายนี้จะมีความสุขและสะใจกับการฆาตกรรมครับและทิ้งรหัสลับที่ทำให้ตำรวจเองปวดกระบาลไม่น้อยแต่ยังไงก็ตามครับตำรวจได้แกะรหัสลับที่ฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ทิ้งเอาไว้สรุปใจความได้ว่าผมมีความสุขกับการฆ่าคนเพราะคนคือสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากและเมื่อผมตายไปดวงวิญญาณเหล่านี้จะติดตามผมไปเป็นทาสรับใช้ในโลกภายหน้าและมันยังมีอีกหนึ่งใบครับที่ยังไขไม่ได้นั่นก็คือชื่อของฆาตกรคนนี้นั่นเองครับในรหัสนั้นเขียนว่าชื่อผมอยู่ในนี้แหละแกเอาจนถึงทุกวันนี้ครับยังไม่มีใครรู้ชื่อของฆาตกรคนนี้